ตอนนี้แม่โบกำลังเฝ้าน้องโยชิอยู่ข้างในนะครับร้องกระจายเลยออกมาขวัญเสียแน่เลยดูน่าสงสารนะดูแล้วดูร้องใครทำให้เธอเจ็บใครทำให้เธอเจ็บคนคนนี้ขอไม่ให้ถ้าใครอยากหาความรู้นะคะเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์ใช่แล้วแนะนำช่องนี้เลยค่ะช่องแพทย์ออฟฟิเชียลใช่เข้าไปกดติดตามเลยนะคะคลิปลิงก์ใต้ดีสคริปชันนี้เลยนะครับใช่แล้วเขามีคลิปวิดีโอสาระความรู้มากมายเลยเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์นะครับใช่เข้าไปดูกันได้ได้ความรู้แน่นอนได้ความรู้แน่นอนถ้าเข้าไปกดติดตามตัวนี้นะคะมีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัล150 ดอลลาร์ใช่ๆสำหรับคนที่เข้าไปกดติดตามใช่ลุ้นรับรางวัลลุ้นรางวัลอย่าลืมเข้าไปกดติดตามไปเลยนะคะจะได้ยอมลุ้นรางวัลกันใช่ครับช่องแทน Official พี่คนนี้นะคะเขามีชื่อว่าแทนเขาท่องเที่ยวไปรอบโลกและใช้ชีวิตได้ยังมีสีสันเขาใช้วันหยุดของเขาได้ยังหรูหราและสร้างเงินได้โดยไม่ต้องทำงานหนักเลยนะคะทุกคนทุกคนจินตนาการออกใช่ไหมคะกดติดตามแทน Official สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลนะคะวันนี้เรามีนัดกับคุณหมอ5เดือนที่แล้วย้อนภาพกลับไปนะคะตอนนั้นที่โยชิแพ้นมวัวหน้านี่หน้าบวมเป็นตุ่มเลยหน้าผมเหมือนต่อต่อยเหมือนแบบหน้าเป็นลิงเลยอะหน้าเป็นแปะยิ้มอะปากตาอย่างนี้แบบแพ้นมวัวอย่างรุนแรงแรงมากตอนนี้ผ่านมา5เดือนแล้วก็ถึงเวลาคุณหมอนัดใช่ว่ากลับไปเช็คว่ามีผู้กันเข้ามาอย่างแล้วก็มีเกี่ยวกับเลือดด้วยวิเคราะห์ว่าไม่ขาดธาตุเหล็กก็เป็นทารัสซีเมียก็เลยวันนี้ต้องถึงกำหนดแล้วโยชิขวบป่าแล้วก็ต้องไปตรวจคุณหมอนัดวันนี้คุณหมอภูมิแพ้นัดทั้งเรื่องนมวัวด้วยเรื่องอะไรด้วยหลายๆอย่างเยอะเลยก็เลยถือโอกาสวันนี้นะคะมาอัปเดตน้องโยชินะคะเพราะว่าไม่ได้เจอน้องโยชิมาหลายปีแล้วเป็นกำลังใจให้โยชิด้วยนะคะโยชิตรงนี้ตะเดียววันนี้โยชิจะต้องไปเป็นพระเอกที่นู่นใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโยชิจะหุ่นเบี้ยวขนาดไหนใช่แล้วแล้วก็อาการดีขึ้นไหมเออมาลุ้นกันว่าโยชิจะเลิกแพ้นมวัวไหมเพราะว่าถ้าโยชิเลิกแพ้นมวัวโยชิก็จะกินนมวัวได้ใช่แล้วโยชิจะได้กินของอร่อยเยอะแยะเลยเออก็มาช่วยกันเป็นกำลังใจให้น้องโยชิด้วยครับวันนี้ใช่แล้วมาเราไปเจอที่โรงพยาบาลกันเลยครับค่ะเดินทางค่ะตอนนี้ก็อยู่ในโรงพยาบาลแล้วตอนนี้โยชิคึกมากยังไม่โดนยังไม่โดนแต่ถ้าโดนเนี่ยจะหายคึกคุณหมอเรียกแล้วไกด์ธนวิทย์ไปเดี๋ยวไปเจอในห้องห้องตรวจเลยนะครับไปหมอว่าไงก็สรุปแล้วก็โยชิก็ไม่ได้มีอาการอะไรแต่ว่าวันนี้ต้องเจาะเลือดเพื่อที่จะหาค่าอาการแพ้นมว่ามันน้อยลงไหมแล้วก็ค่าเลือดที่ขาดธาตุเหล็กอ๋อตามที่เราได้พูดตอนแรกเลยใช่ไหมใช่เราก็ต้องรอผลอาทิตย์หน้าค่ะโอ้เยี่ยมวันนี้ก็อาจจะไม่ได้อะไรโอเคเดี๋ยวไว้รอเจาะเลือดแล้วเดี๋ยวมารอต่อไปนะโยชิตอนนี้ครับทุกคนน้องโยชิโดนรวบตัวไปแล้วดูข้างเสียงดิได้ยินเสียงไหมอยู่ในห้องเนี้ยโอ้น่าสงสารอ่ะเนื้อตัวเนาะตอนนี้แม่โบกำลังเฝ้าน้องโยชิอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าคือเขาจะไม่ให้พ่อแม่เข้าไปคือหนึ่งเลยพ่อแม่ขี้สงสารเนี่ยแล้วแบบเดี๋ยวโอ้ลูกก็เดี๋ยวจับลูกไม่อยู่เลยคือเข้าไปเขาจะต้องรัดต้องล็อกเด็กอยู่แล้วไงเออร้องกระจายเลยออกมาขวัญเสียแน่เลยโอ้น่าสงสารนะดูแล้วดูร้องใครทำให้เธอเจ็บใครทำให้เธอเจ็บคนคนนี้ขอไม่ให้สงสารมันเนาะเดี๋ยวรอดูโยชิออกมาแล้วกันนะครับทุกคนเป็นกำลังใจน้องโยชิด้วยนะ
ัวน่าสงสารเนาะเป็นไงบ้างใช่เลยสู้ๆนะลูกเดี๋ยวต้องขอตัวโอลูกชายก่อนนะครับผมทุกคนวันนี้จะเอาอะไรจะเอาอะไรปลอบใจลูกชายดีวะซื้อของเล่นให้ชัดชิ้นดีมั้ยเดี๋ยวก็หายเหรอนี่ครับเห็นพ่อดูน้องโอ้ยเช็ดน้ำตาก่อนเช็ดน้ำตาก่อนโอ้ยหายแล้วหายแล้วหายแล้วนี่ก่อนเลยยิ้มแป้งหนึ่งสองสามยิ้มแล้วแต่ว่ายังอาจจะได้ยินเล็กน้อยเก่งโหโยชิเป็นคนเก่งที่สุดลองแป๊บเดียวเรียบร้อยได้เรียบร้อยประสบความสำเร็จครับเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันเอาถึงบ้านแล้วครับทุกคนครับแม่ถึงนานแล้วไม่ใช่หรอถึงนานแล้วก็เพิ่งจะเดินเข้ามาเนี่ยวันนี้เราจะมาเล่ากันแบบชิลๆนิดนึงเขาเรียกอัปเดตแม่เป็นตัวด้วยเลยแล้วกันถึงไหนแล้วเนี่ยถ่ายถึงไหนแล้วนะตอนโยชิโดนฉีดยาเราห้านั่นแหละแต่โยชิก็แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเองจริงๆเก่งแต่ก็สงสารนะรู้เลยเข้าไปโดนอะไรบ้างอ่ะโดนกดแน่นอนคือเดี๋ยวสรุปน้องโยชิฟังก่อนว่าเป็นยังไงบ้างคือผลยังไม่รู้ตอนนี้ใช่สรุปแล้วก็คือต้องเอาเลือดรอเลือดไปตรวจแต่วันเนี้ยที่แน่นอนที่รู้เลยก็คือพ่อยิ้มเจ็บหนักไม่เจ็บเจ็บหนักชิวชิวโดนค่ารักษาลูกไปค่าฝากท้องแม่โบธรรมดาธรรมดาสบายสบายครับทุกคนต้องบอกว่าเราแต่งรถได้เราก็ให้ครอบครัวได้ไอ้เงินแค่นี้วันวันพี่ยิ้มเพียบไงเราเล่นเราเล่นไม่มีการขอเงินสำหรับเรื่องของครอบครัวอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ยิ้มอ่ะคนเข้ามาด่าเฮ้ยพี่ไม่ทำบ้องทำบ้านมึงเอาเงินไปทำรถไร้สาระหมดโดนดราม่าโดนดราม่าโอ้ยต้องบอกว่าพี่ยิ้มนะเขาเรื่องลูกเรื่องอะไรเงี้ยเขาเต็มที่แล้วบอกเขาให้สิ่งที่ดีที่สุดบอกเลยให้โบบอกเลยว่าเป็นไงเวลาถามว่าเอาตัวไหนแพ็กเกจไหนพี่ยิ้มบอกว่าอะไรเอาดีที่สุดเอาแพงที่สุดแต่บางอย่างก็ไม่ต้องแพงขนาดนั้นก็ได้ไม่แต่ว่าเราต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกพี่ยิ้มจะไม่คิดเรื่องเงินเลยสำหรับเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับบอกเลยแบบว่าเปย์พร้อมเปย์เสมอถ้าเกี่ยวกับลูกนะแบบอันเนี้ยอะไรดีมี 3-4 ตัวอย่างให้เลือกเอาแพงสุดนี่ฮะพูดจบไม่ต้องดูแล้วงั้นนี่เป็นไงอ่ะแมวป๋ากลับมานั่งร้องไห้ไอ้เหี้ยเหมือนกันเลยต่างที่อะไรวะราคาอะไรนี่เราเล่นไม่มีอ่ะแล้วก็วันนี้ตัวฝากท้องแล้วใช่ไหมฝากท้องแล้วพี่โบฝากท้องแล้วดีใจด้วยขอบคุณกับพี่โบด้วยฝากท้องแต่ฝากท้องเป็นแบบไหนแพ็กเกจอะไรก็แพ็กเกจเหมาแบบเหมาจ่ายเลยเหมาจ่ายเลยแล้วก็มีเพิ่มอันต้าซาวด์4มิติในแพ็กเกจแล้วก็ฉีดพวกมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไอ้ตุนอะไรพวกเนี้ยคือเขาฉีดกระตุ้นให้เรานอกเหนือจากปกติถ้าแพ็กเกจของโรงพยาบาลมันจะมี 9,900 แต่ว่าเอา14,000เอาดีสุดมันเพิ่ม4มิติมาเอาดีที่สุดเอาดีที่สุดตอนโยชิเราไม่ได้ซาวด์ไม่มีคือต้องบอกกันว่าโยชิอ่ะคือก็กลัวโยชิน้อยใจเหมือนกันคือตอนนั้นอ่ะพี่ยิ้มอ่ะบอกเลยว่าไม่มีเงินไม่มีเงินตอนนี้กูมีเงินเหรอกูก็ไม่มีเงินเหมือนกันมีขึ้นมาฝ่าตอนที่มีโยชิคนแรกก็เลยอยากจะทำอะไรที่แบบว่ามันเคยขัดสนเคยบกพร่องให้มันดีขึ้นมาตอนนั้นเขาก็อยากซาวด์นะแต่ว่าแพงมันแพงมากใช่ครับตอนนั้นเราไม่มีเงินจริงๆครอบครัวเรา2คนรวมกันแล้วมีอยู่ 6-7 หมื่นนึงถึงป่ะวะไม่ถึงถึงด้วยนะขนาดจะเอาเงินก้อนไปแล้วนะฝากท้องใช่ป่ะกับเหมาจ่ายยังขอเขาผ่อน3งวดเขาไม่มีให้เราก็เลยต้องไปฝากคลินิกก็คือต้องเอาโยชิไปฝากคลินิกตอนนั้นจำได้ว่าที่โทรไปแล้วมันเท่าไหร่นะ9,900 หมื่นกว่า 9,900 อะไรเงี้ยแล้วก็ผ่อน3งวดแล้วก็เลยไปคลินิกแล้วก็เลยไปคลินิกครั้งละ 2,000 กว่าบาทใช่พอมาถึงน้องคนนี้ก็ตอนนี้เรายังไม่รู้ชายหรือหญิงนะก็จะไปที่เดิมแต่ว่าพ่อยิ้มเขาขี้เกียจรอนานใช่คือตอนนี้ต้องบอกว่าพอที่จะได้เป็นตัวเลือกได้บ้างพอที่จะมีกำลังในการเลือกได้บ้างก็เลยขอให้มันดีๆนิดนึงก็ไม่อยากไปนั่งรอนานขอให้มันดีๆให้กับครอบครัวให้กับลูกนิดนึงคนแรกคือแบบออกมาน้ำหนักน้อยอย่างเงี้ยใช่แล้วก็กลัวพลาดหนึ่งเลยอ่ะคลินิกพวกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆก็กลัวว่าอาจจะไม่ค่อยถึงการความแม่นยำก็อาจจะผิดพลาดได้เพราะว่าน้องโยชิอ่ะตอนอยู่ในท้องอ่ะเขาบอกว่าโอเคสมบูรณ์ทุกอย่าง2โลกว่าพอคลอดออกมาน้องโยชิมี2โลโอ้พี่ยิ้มตัดใจในวันนั้นเลยว่าถ้าพี่ยิ้มมีเงินพี่ยิ้มจะไม่เข้าคลินิกพี่ยิ้มจะไม่ทำผ่านคลินิกจะทำจะเลือกอะไรสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกเสมอแล้วทีนี้
แต่จริงคลินิกก็ดีนะบางคนมันก็ดีบางที่มันก็ดีมันก็ปกติแต่ว่ามันเคสเนี้ยมันมาเกิดกับเราอ่ะเราก็ไม่ได้บอกว่าคลินิกไหนหรืออะไรทั้งนั้นเรื่องราคาคุณภาพกับราคามันต้องมาด้วยกันอยู่แล้วถูกแล้วดีมันไม่มีในโลกหรอกเขาพูดแค่นี้แหละวันนี้แม่โบก็เลยไปฝากท้องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีภาพอันต้าสาวไหนแม่โบอัดวิดีโอไว้ให้เหรอโอเคน้องโยชิน้องของน้องโยชิจะได้ออกสื่อครั้งแรกสุดยอดเอ้ยมันไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยว YouTube จับเห็นเด็กโอ้โหตอนเนี้ยอันดาสาวแล้วอยู่ที่ประมาณ8วีคกับอีก6วีคก็ประมาณรวมๆแล้ว9สัปดาห์แล้วก็คือตามที่คุยไว้ตามเกณฑ์ที่ได้บอกคุณหมอไปคลิปนี้นะครับถ้าใครดูจะได้เห็นน้องโยชิเป็นคนแรกๆเลยครั้งแรกๆคนแรกๆจะมาเปิดเผยในช่องนี้เป็นครั้งแรกว่าหน้าตาเป็นยังไงจมูกดูสั้นเป็นคมเส้นผมจะทำไฮไลท์แต่ว่าอยากให้รู้ว่าผู้ชายต้องมารอลุ้นกันตอนประมาณ 4-5 เดือนเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะตอนอันต้าสาวเห็นหน้าเห็นช่วยกันถ่ายช่วยกันถ่ายแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันว่าชายหรือหญิงแล้วเราจะแจกรางวัลกับน้องF4ทุกช่องเลยทั้งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โบโยชิเดี๋ยวถ้าเรารู้เพศแล้วเราจะมาคิดแล้วว่าเราจะแจกรางวัลอะไรดีว่าคลิปนี้นะครับเราก็มีแต่เพียงเท่านี้พอหอมปากหอมคอใช่แล้วสมเนื้อลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแม่โบแล้วก็น้องโยชิด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ท้องใช่แล้วที่มีน้องใหม่ๆกันด้วยตอนนี้คือแม่โบแพ้หนักมากเลยอ้วกไปแล้วรอบนึงไปอ้วกต่อไปอ้วกต่อไปลาไปนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เป็นลบนี่คือใส่สเตียนะมันจะมาแต่สเตียลูกแต่ที่ลบเราอยากมีหลายคนนะคะ